เชิญรับชมสวยงามนะคะตามแบบฉบับของชาวไทยใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้ท่านประทับธรรมประเพณีของเรานะคะค่ะช่วงนี้รับชมการแสดงเรียกว่าหาชมได้ยากมากเลยอย่างที่บอกครับศิลปะวณิชนะคะค่ะช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านขึ้นเวทีนะวณิชนะครับกับผมนายปีชาเก่งกล้านะครับปราชญ์อาวุโสอำเภอแม่สอดนะครับรักษาราชการแทนท่านในอำเภอแม่สอดนะครับเผ่าต่างๆรวมกันอยู่หลายเผ่าและมีคนพื้นถิ่นที่ชาติอื่นวัฒนธรรมอื่นคนต่างท่านผู้สอดรับกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ558รายการคณะกลุ่มสตรีนะครับของทุกตำบลและเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับไปพบกันที่บ้านแหล่งรวมไทยพัฒนาที่กันว่าจะทำอย่างไรที่จะให้รายเทศกาลเพื่อให้ได้คนมาในสิ่งที่ของเราอยู่แล้วเช่นนั้นคุณรถเสร็จแล้วครับผมคุณผู้ชมนะครับเดินการให้เกิดเป็นไรในเรื่องของอาหารด้วยนะฮะข้าวมันไก่มันกลายเป็นว่าโฆษณาให้กำแพงเพชรนะครับยิ่งตอนนี้ยิ่งไปใหญ่เลยผมต้องบอกแข่งขันแล้วก็มาโชว์อาหารมาชิมให้เขาชิมอาหารแล้วประกอบหมดร่วมกันครั้งนี้ให้แล้วก็การประกวดอาหารชนเผ่าครั้งนี้นะครับก็ถือว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับได้เอามาตัวเองค่ะและการอำเภอแม่สอดนั่นเองนะครับสำหรับทีมนะฮะให้เตรียมตัวเลยนะครับสำหรับการต่างๆและขอบคุณทางหัวหน้าส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นท้องที่ทุกค่ะตอนนี้ยังไม่เริ่มนะคะตอนนี้ยังไม่ให้ลงมือทำนะคะเกียรติจากท่านปรีชาเก่งกล้านะคะเป็นประธานเป็นหัวหน้าคณะครูนะคะจากวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดค่ะปรุงให้แล้วเสร็จก่อนก็ได้นะคะก่อนเวลาได้แต่ไม่ควรเกินเวลานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณกับทีมผู้เข้าประกวดสมมติครึ่งแต่เสร็จก่อนได้5 4 3 2มีเวลาอีก1ชั่วโมงท่านปรีชาเก่งกล้าแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆครับตอนนี้ก็